วัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะแอดมินก็เอาบุญมาฝากเหมือนเดิมนะคะผ่านพ้นไปด้วยดีเลยสำหรับงานบุญเมื่อวานนี้วันที่20มีนานะคะที่แอดมินได้นำเงินจากช่อง YouTube ของแอดไปเป็นเจ้าภาพยำแซ่บโรงทานยำแซ่บแล้วก็เป็นเจ้าภาพต้นเงินนะคะส่วนหนึ่งก็ผ่านพ้นไปด้วยดีวันนี้แอดมินก็เลยเอาบรรยากาศงานบุญมาฝากเพื่อนๆนะคะสำหรับสวนสังขบารมีนี้นะคะหลวงตาท่านได้สร้างศาลาปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งศาลานี้มีงบ 1,500,000 บาทแต่หลวงตาเองท่านมีปัจจัยอยู่แค่แสนเดียวแต่เนื่องด้วยศรัทธาของเจ้าภาพนะคะศรัทธาของร้านวัสดุก่อสร้างในตัวอำเภอก็เลยมาสร้างศาลาให้หลวงตานะคะสร้างจนเสร็จเลยแล้วค่อยให้หลวงตาผ่อนชำระไปเรื่อยๆนะคะวันนี้เมื่อวานนี้นะคะหลวงตาท่านก็ทำพิธีเททองหล่อพระสามพระองค์นะคะแอดมินก็เลยเป็นเจ้าภาพโรงทานนะคะก็เอาบรรยากาศให้เพื่อนๆดูเหมือนที่แอดมินพูดไปคลิปก่อนๆนะคะแอดมินเป็นลูกศิษย์ของหลวงตามาหลวงปู่ดูซึ่งถ้าใครที่เป็นสายจักรพรรดิจะรู้ว่าเวลาที่เราตั้งสัจจะอะไรไว้กับหลวงปู่ดูนะคะเมื่อเราได้สิ่งนั้นแล้วเราจะต้องทำแอดมินก็ตั้งสัจจะไว้แล้วว่าจะนำเงินจากช่อง YouTube ของแอดมินไปทำบุญนะคะก็ตอนนี้แอดมินก็ได้ทำสำเร็จแล้วสัจจะที่ตั้งไว้กับหลวงปู่ดูก็สำเร็จแล้วนะคะเพื่อนๆยังไงก็ฝากทุกคนนะคะอนุโมทนาบุญเพราะว่าเงินส่วนนี้มันมาจากช่อง YouTube นะคะยำแซ่บโรงทานยำแซ่บและแอดมินก็จะทำโรงทานแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็จะเอามาฝากเพื่อนๆนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะกับน้องช่องไทยสารคามพาเพลินก็ไปกด Subscribe ให้กำลังใจน้องเขาด้วยนะคะน้องเขาจะเป็นสายบุญเป็นตัวแทนที่จะทำบุญมีบุญอะไรน้องเขาก็จะบอกมาแอดมินก็จะสมทบไปนะคะขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะคะสัพเพพุทธามินะคะขอผลบุญนี้ส่งไปถึงเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูคลิปของแอดมินที่กด Subscribe หรือไม่กด Subscribe ก็ช่างนะคะไม่เป็นไรได้บุญกันทุกคนค่ะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทีมงานยำแซ่บทุกคนค่ะสวัสดีค่ะนะครับทีมงานดูนะครับดูเสื้อสวยๆนะครับคนทำก็สวยนะครับกับยำแซ่บนะครับพามาดูวัตถุดิบนะครับเพื่อนใส่มือแล้วจ่าล่างแล้วจะดราม่าว่าดังปันใหญ่จะพูดดราม่าเลยตัวไหนอย่าเสียงตัวเลี้ยงหน่อยแม่ถามแม่อยู่พิธีการเบื้องต้นพิธีการเบื้องต้นเที่ยง9นาทีเที่ยง9นาทีก็ขอวางสังขารด้วยเหรอ